บริษัทลาวโทรคมมนาคมมหาชนได้เฉลิมฉลองวันสร้างตั้งบริษัทลาวโทรคมครบรอบ25ปีบริษัทลาวโทรคมมนาคมมหาชนได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งบริษัทลาวโทรคมครบรอบ25ปีวันที่11พฤศจิกายน1996หา11พฤศจิกายน2021ขึ้นในวันที่11พฤศจิกายน2021ที่หอประชุมแห่งชาติลักหาโดยการเข้าร่วมของท่านศาสตราจารย์บัวเวียงคำวงดารากรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีบรรดาคณะพรรคคณะอำนวยการและพนักงานลาวโทรคมพร้อมด้วยแขกถึกเชิญเข้าร่วมโดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดกองประชุมทั้งไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งบริษัทลาวโทรคมกับบรรดาสาขาทั่วประเทศพร้อมกันในพิธีดังกล่าวท่านสุพลจันทวีไสผู้อำนวยการใหญ่บริษัทลาวโทรคมมนาคมมหาชนได้กล่าวว่าการจัดพิธีในมื้อนี้เพื่อเป็นการสังรวมคืนบรรดาผลงานการเคลื่อนไหวการดำเนินธุรกิจของบริษัทลาวโทรคมใน25ปีที่ผ่านมาสามารถขยายลูกค้าใหม่และรักษาจำนวนลูกค้าเก่าไว้ได้มาถึงปัจจุบันมีฐานลูกค้า 3.5 ล้านกว่าลูกค้าลูกค้า FTTH 66,000 กว่าลูกค้าสถานีฐาน BTS ทั้งหมด 7,304 แห่งในนี้ GSM 2G หลายกว่า 2,000 สถานี 3G หลายกว่า 3,300 สถานี 4G หลายกว่า 4,000 สถานี 4.5G หลายกว่า 700 สถานี 5G จำนวนหลายกว่า 10,0005G จำนวนหลายกว่า10สถานีและ FTTS ปอดหลายกว่า 100,000 ปอดมีระบบสายส่งสายใหญ่แก้วน้ำแสงยาวหลายกว่า 32,000 กิโลเมตรสามารถสั่งรายหับได้หลายกว่า 20,000 ตื้อกีบมีกำไรสุทธิหลายกว่า 5,000 ตื้อกีบด้วยจังหวะการเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยหลายกว่า 2,200 ต่อปีสามารถปฏิบัติพันธะให้รัฐบาลแล้วหลายกว่า 5,000 ตื้อกีบมอบเงินปันผลให้รัฐบาลและฝ่ายขาหุ้นได้351ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเดียวกันนั้นบริษัทลาวโทรคมยังได้เอาใจใส่ประกอบส่วนด้านพันธะต่อสังคมองค์การจัดตั้งพรรครัฐอย่างตั้งนาซึ่งมันแสดงออกให้เห็นถึงมูลค่าการช่วยเหลือสังคมตลอดระยะ25ปีผ่านมาหลายกว่า50ตื้อกีบอันโพดเด่นแม้นได้ประกอบส่วนช่วยเหลือรัฐบาลและสังคมเพื่อป้องกันควบคุมและต้านการระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19และยังได้ระดมทุนจากฝ่ายขาหุ้นต่างประเทศเพื่อมอบให้รัฐบาลในนามขาหุ้นอีก 10,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสดจำนวนหลายกว่า6ตื้อกีบวัตถุและค่าบริการด้านโทรคมจำนวนหลายกว่า11ตื้อกีบและส่วนรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 10,000 ดอลลาร์สหรัฐในพิธีดังกล่าวรัฐบาลได้ตกลงประดับเหรียญใส่แห่งงานชั้นหนึ่งให้กับบริษัทลาวโทรคมและประดับเหรียญใส่แห่งงานชั้นหนึ่งให้ฝ่ายถือหุ้นต่างประเทศจากนั้นยังได้ประดับเหรียญใส่แห่งงานชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเหรียญกาแห่งงานและใบย่องยอคันรัฐบาลให้กับพนักงานและพนักงานฝ่ายขาหุ้นต่างประเทศที่มีผลงานดีเด่นในการประกอบส่วนเหตุให้การร่วมมือทางด้านการดำเนินธุรกิจของลาวโทรคมมีการเติบใหญ่ขยายตัวเป็นก้าวๆมา